เฮ้ยเข้ามาเลยเพื่อนไม่ได้ล็อกผมไม่ใช่เพื่อนครับผมพี่โคมเองเอ้าพี่โคมสวัสดีครับโอ้ไปไงมาทำไมมาเคาะถึงห้องเลยครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือมันจะประมาณกลางเดือนแล้วผมแล้วน้องยังไม่จ่ายค่าห้องเลยครับผมพี่ก็คิดว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่ามาถามดูอ๋อคือพอดีผมขอโทษจริงๆพี่ผมช็อตนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเงินออกแล้วเดี๋ยวผมจ่ายแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็ผมให้เวลาน้องสักประมาณอาทิตย์นึงนะได้ๆๆอาทิตย์นึงพอดีเลยได้เลยโอเคอาทิตย์นึงได้ครับพี่เดี๋ยวผมจ่ายขออีกเรื่องนึงนะครับผมอะไรครับพี่ตอนเข้ามาอยู่ที่นี่อ่านกฎดีหรือยังครับผมตามที่พี่บอกเลยครับผมก็ทำตามกฎทุกอย่างนะฮะกฎข้อ5ลืมอ่านหรือเปล่าผมไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมแต่ทำทำอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรคือพี่คมบอกทุกห้องทั้ง120ห้องเนี้ยว่าไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่นี่ครับผมสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรครับพี่แมวที่คุณเลี้ยงอ่ะถ้าเกิดว่าเอามาเลี้ยงแล้วแมวกัดเฟอร์นิเจอร์ของพี่คมพังขนาดเงินค่าห้องยังเลทคุณจะมีเงินซ่อมให้พี่คมเหรอครับผมพี่ผมพูดอะไรครับพี่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะครับหลักฐานคมเห็นอยู่นะครับผมมองอยู่ด้วยครับผมยังไม่รู้ตัวอีกครับผมหลักฐานอะไรครับพี่ผมไม่ได้เลี้ยงลูกกลิ้งถึงว่าแหละลูกกลิ้งนี้ไว้กลิ้งขนแมวไม่ใช่ขนแมวอะไรไม่มีโอ้น้องครับพี่คมอ่ะอายุเยอะแล้วนะครับตาพี่คมเห็นยังไงอ่ะไม่เคยพลาดครับนี่คือขนแมวครับผมเฮ้ยหลักฐานมันทนโทษอย่าโกหกครับไม่ใช่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวเอางี้ครึ่งทางจ่ายครึ่งเดือนแล้วพาแมวไปอยู่ที่อื่นครับผมพี่คมผมบอกว่าผมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วมันไม่เลี้ยงแมวขนอะไรครับผมมันไม่ใช่ขนแมวไงแล้วมันไม่ใช่ขนแมวแล้วมันเป็นขนอะไรครับผมมันเนี่ยเส้นบางๆเล็กๆเนี่ยแล้วมีนี่ด้วยมันคือขนแมวคุณเลี้ยงแมวในคอนโดผมมันไม่ใช่ขนแมวมันคือขนแฟนผมฮะทีละโชว์ตัวหน่อยสิโอ้โหรักใครมาล่ะสวัสดีครับยายยายอะไรเล่าเป็นแฟนผมแฟนแนะนำตัวหน่อยสิจ๊ะที่รักหนูเป็นแฟนพี่กาวเขาค่ะยายมาอยู่ไม่ได้บอกพ่อแม่ค่ะรุ่นนี้ยังมีพ่อแม่ให้บอกอีกเหรอครับผมโอ้โหตายละแล้วขนคืออะไรครับนี่ตัวเองพี่คมเนี่ยเขาไม่เชื่อนะว่าเนี่ยไม่ใช่ขนแมวแต่มันคือขนงอกของเธอจริงๆขนหนูเองพี่อย่าคิดอุบาทสิแสดงว่าที่มันติดเสื้อนี่คืองอกงอกหนูนี่หนูนี่ชอบสกินชิปกับผัวหนูอย่างเงี้ยไม่ได้ถอดผ้าถอดผ่อนน่ะเนี่ยน้องถามจริงทำไมชอบรุ่นนี้อ่ะผมชอบฟิลแบบชูก้ามัมมี่นะครับคือโอ๊ย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 เข่าไม่ค่อยดีแต่ว่าขอฟังตอนปุ๊บคลิปอ๋อเหรอเพิ่งรู้เลยครับผมว่าชอบมันก็มีข้อดีแหละพี่นะข้อดีข้อดีครับผมโอเคโอเคครับผมไม่มีแมวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สองสามเดือนก็อยากให้ย้ายออกนะครับผมทำไมครับกลัวคอนโดนี้มีผีครับผมพี่พูดอย่างนี้ในหมาคอว่าไงเนี่ยคันเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นานครับผมหนูกลัวผีกลัวตัวเองก่อนไหมโอ๊ย